สบายดีทุกคนเนาะตอนนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่ตลาดผ้าหอมหรือว่าตลาดแคมทางของบริเวณผ้าหอมเนาะก็สิมีเครื่องป้าของดงเลยล่ะที่ชาวบ้านก็จะหามาได้ก็จะมาวางขายในตลาดนี่เนาะจะมีอันนี้เป็นปูจะมีปูแล้วก็มีผักมะแคนเลยล่ะทุกคนปิงประพันธ์มกนี่มกประพันธ์ว่ะมกเท่าไหร่10,000ปิงเด้ยิง5,000เดี๋ยวรอมันก่อนแกกลับมาไปซื้อแอดซื้อนะมีไรอันนี้มันยังบ้างอย่างนี้โอ้ลำหอกทุกคนมีสัตว์ป่าไม่ยังมีล่านี่นี่ก็ตัวหอยนี่นี่ก็หอยยังอันนี้จะบ่เบิ่งเนาะมีปิงกับหอกทุกคนก็จะกําลังเฮ็ดงามว่ากับหอกปูกับปูเดี๋ยวเราได้คลิปสุดเราสิบ่แวะซื้อทุกคนเพราะคันสิแวะซื้อก็ยันคลิปมันสิยาวก็เลยว่าสิเลาะท้ายทุกคนเห็นบรรยากาศแล้วก็สิกลับมาแวะซื้อเครื่องที่เองอยากได้กันนะมีผักมีหญ้าโดยเฉพาะเป็นสัตว์ป่าทุกคนเครื่องป่าของดงมีครบถ้วนเราบองหญ้ามันทุกอย่างเนาะตัวเจียนี่มีตัวเจียด้วยทุกคนอันนี้มันตัวเจียเนาะที่เพิ่นหามาได้น่ะอันนี้มันเครื่องสดที่เจ้าหามาได้เป็นของชาวบ้านหามาได้นะมีตัวนกปิงนกโอ้โหเป็นตาแซ่บทุกคนเป็นตลาดยาวทุกคนไปหาหมดเลยอะว่าบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ก็จะมาวางได้หาเครื่องปลาของดงแล้วก็จะมาวางขายเนาะเครื่องนี้ก็จะหาได้จากธรรมชาติฮะมันมีฮะอันนี้มันกระปูทุกคนบริเวณนี้จะเป็นบ่อนผ้าที่ว่าก็ที่ก็จะเอื้อนผ้าหอมเพราะว่านี่ทุกคนมันเป็นผ้า2อันที่เอามาจอดกันอยู่นี่แล้วยังมีห้อมห้อมเป็นห้อมน้อยๆที่ให้รถสัญจรไปมาได้แล้วก็มีห้วยเนาะคือมันก็เลยเอิ้นว่าผ้าห้อมหรือว่าคันที่บอกว่านี่ก็บ่อนมันแคบมันแหละเนาะความหมายของคำว่าห้อมก็คือมันแคบเนาะยาวแล้วทุกคนโอ้ยาวพอหมดเลยนะสิพาทุกคนรอไปเบิ่งสำหรับสำนึงละกะสีขอกลับเพราะมันยาวมันยากมากก็โดนเติบแล้วนี่ได้ค่าดีวะน้อยได้ค่าดีวะน้อยต้นไม้ฮะอันนี้ก็ห่อหอยยังครับหอยเล็กจานค่าจังไงโล15โอ้ในไทยซื้อเลยในยูทูบได้ก็จะยักอ่ายเด็กๆหน่อยก็มีคนขายเบี้ยไหมเบี้ยไหมนี่ก็มาจากธรรมชาติทุกคนอันนี้มาแต่ผ่านะเท่าไหร่มันจะมักออกอยู่ในผาแต่ว่าอยู่อย่างจานมันพอบ่มีหลายคนก็ซื้อไปแบบว่าไปเลี้ยงเอาไปปลูกเอานะเพราะทุกคนมื้อนี้จะเห็นเฮาเป็นแม่น้ําอยู่เบื้องหลังเนาะเพราะวันนี้เอิ้นว่าผ้าหอมบนผ้ามันมายังบ่จอดกันยังน้อยนึงแล้วก็มีแม่น้ำไหลมานี่เพราะฉะนั้นคุณหลายคนก็เอิ้นว่าผ้าห่อมแล้วก็เอิ้นว่าเป็นซองแคบแล้วเนาะแล้วบริเวณนี้ก็มันจะเป็นบ่อนที่ว่ามีบรรยากาศที่ว่าค่มเย็นตลอดทุกคนตอนนี้มันตอนเวลา1โมงทุกคนจะเห็นว่าเป็นว่าทุกคนบ่ถึกแดดเนาะเวลา1โมงนี่บ่ถึกแดดเนาะมันจะถึกแดดแต่ช่วง12โมงประมาณนี้เพราะว่ามีอากาศร่มเย็นตลอดเลยเรียกว่าตลอดมือก็ว่าได้เนาะยาวทุกคนเลาะมาจนเมื่อยได้นี่ชิ้นวัน500เมตรแล้วบัดนี้เลาะมานี่อันนี้มีเห็ดป่าที่ก็จะหามาขายน่าจะไปเห็ดเป็นยาอย่างจักยางนะเพราะว่าเคยบ้านเคยเองก็อยู่บ้านนอกก็เคยเห็นก็จะไปหามาขายอยู่แต่ว่าไม่แน่ใจก็จะไปเห็นอย่างเนาะอันนี้เราบองหญ้าทุกคนเครื่องป้าของดงนะว่าพยักได้กับมาเลาะตลาดแคมทางนี่ถือว่าได้ครบเลยทุกคนมอนี่สุดแล้วทุกคนก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันเป็นหานแปลว่าก็จะอยู่ห่างๆแล้วฮะจีขอปิดเท่านี้เนาะทุกคน
นี่เป็นบรรยากาศทุกคนเห็นบ่ทุกคนบริเวณนี้ที่ว่ามีเป็นบริเวณที่ว่ามีความร่มเย็นตลอดแบบบ่ค่อยทึกแดดฮะเนาะมันจะทึกแดดแต่ช่วง 11-12 โมงเท่านั้นนอกจากนั้นแล้วก็ตะเวนบังผ้าแล้วก็ถือว่าบ่มีแดดเพราะว่ามันเอิ้นว่ามีผ้าอยู่2เบื้อง3เบื้องเลยซะเนาะบ่ข้างหน้าก็เป็นผ้าเนาะตะเวนตะเวนอกตะเวนตกแล้วก็ตะเวนออกมันมีผ้าบังเบิดเพราะฉะนั้นมันจะบ่ค่อยมีแดดเนาะทางลุ่มจะเป็นบอนทีก็เจ้าเฮ็ดเป็นหาอาหารเป็นตูบนางลินแคมน้ำเป็นตูบอยู่ตามทุ่งนาเนาะทุกคนก็นะทุกคนสำหรับคลิปนี้เฮาก็สิขอปิดซานี่เนาะสําหรับนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe ช่องเฮาเพื่อเป็นกําลังใจเฮาได้เนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆโอเคทุกคนไปแล้ว